เมื่อหวนเวลาคืนหลังเป็นเวลา10ปีก่อนจะก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยสวรรณเขตอย่างเต็มรูปแบบนั่นมันได้ผ่านพาหลายกระบวนการทดสอบด้วยกันซึ่งได้ใช้เนื้อที่และอาคารเฮียนห่วมกันกับมศสนเผ่าและพรสวรรค์แขวงสวรรณเขตมหาวิทยาลัยสวรรณเขตได้หับการสร้างตั้งขึ้นในวันที่12เดือนตุลาปี2009ตามลำรัด091/นย.ลงวันที่27มีนา2009และการเคลื่อนไหวเวียกงานแต่ละด้านแม่นอิงตามขอตกลงของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเลขที่2349/สสก.ลงวันที่25สิงหา2009การนำพาคุ้มครองด้านวิชาการภายใต้การสี่นำของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาด้านสถานที่และเงินไขขอสะดวกอื่นๆแม่นขึ้นกับแขวงสวรรณเขตมหาวิทยาลัยสวรรณเขตเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่4ของรัฐที่ตั้งอยู่เขตภาคกลางของประเทศลาวซึ่งเคียงคู่กับท้องถิ่นมาครบรอบ10ปีในปี2019นี้ยังเล็งก่อสร้างบุคลากรสู่สังคมตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้อย่างบ่หยุดยั้งถือเป็นการขยายโอกาสและความเสมอภาคการเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงให้แก่นักเรียนในเขตภาคกลางของประเทศลาวศึกษาดีมีวินัยวิจัยเด่นเน้นการบริการสืบสานวัฒนธรรมก้าวหน้านี่แม่นคำขวัญที่มหาวิทยาลัยสวรรณเขตยึดมั่นและปฏิบัติมาตลอดระยะ10ปีในเบื้องต้นได้จัดการเรียนการสอนเป็น4คณะและ1ศูนย์มี1วิทยาเขตคือวิทยาเขตนาเซงก่อนที่จะพัฒนามาเป็น8คณะและ38สาขาวิชาได้มีการเรียนการสอนทั้งในกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาโทและมีหลักสูตรนานาชาติ1หลักสูตรการพัฒนาและจัดตั้งปฏิบัติแผนการเรียนการสอนในระยะ10ปีผ่านมาแม่นอิงใส่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติมหาวิทยาลัยสวรรณเขตได้มีการเรียนการสอน2วิทยาเขตคือวิทยาเขตนาเซงมีห้องการและอาคารเรียนปัจจุบันทั้งหมด7หลังและมีการเรียนการสอน6คณะวิชาวิทยาเขตน้องผือเป็นวิทยาเขตใหม่มีอาคารเรียน1หลังและปัจจุบันได้เปิดการเรียนการสอน2คณะวิชาอาจารย์สอนที่เป็นอาสาสมัครจากต่างประเทศที่เป็นคู่หัวมือเซนสสเวียดนามญี่ปุ่นเยอรมันและจากสถานทูตอเมริกาประจำลาวเสลี่ยหาคนต่อปีด้านบุคลากรมหาวิทยาลัยสวรรณเขตมีพนักงานและอาจารย์ทั้งหมด309ท่านยิง134ท่านปริญญาเอกจำนวน11ท่านปริญญาโทจำนวน113ท่านปริญญาตรีจำนวน181ท่านสั้นสูงสั้นกลางและสั้นต้นจำนวน4ฐานเมื่อเริ่มสร้างตั้งในศึกษา2009หา2010มี3คณะวิชาและ1ศูนย์ปัจจุบันศึกษา2018หา2019ได้พัฒนาเพิ่มหาคณะวิชารวมทั้งหมด8คณะวิชาก
คณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมี6หลักสูตรดังนี้สาขาวิทยาศาสตร์พืชสาขาวิทยาศาสตร์สัตว์สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาการจัดการแหล่งน้ำสาขาการจัดการที่ดินคณะบริหารธุรกิจมี8หลักสูตรดังนี้สาขาบริหารการค้าสาขาบริหารการขนส่งสาขาบริหารธุรกิจทั่วไปสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีสาขาบริหารการท่องเที่ยวสาขาบริหารการโรงแรมคณะภาษาและมนุษยศาสตร์มีหาหลักสูตรดังนี้สาขาภาษาฝรั่งสาขาภาษาอังกฤษสาขาสื่อสารมวลชนสาขาภาษาเวียดนามสาขาภาษาญี่ปุ่นคณะวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์มี4หลักสูตรดังนี้สาขาคณิตศาสตร์สาขาเคมีศาสตร์สาขาฟิสิกส์ศาสตร์และสาขาชีววิทยาคณะศึกษาศาสตร์มีหาหลักสูตรดังนี้สาขาคู่คณิตศาสตร์สาขาคู่ฟิสิกส์ศาสตร์สาขาคู่ประวัติศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ทั่วไปสาขาวิทยาศาสตร์การเมืองคณะเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมี3หลักสูตรดังนี้สาขาเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารสาขาเทคโนโลยีสื่อผสมและภาพเคลื่อนไหวสาขาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์อาหารมี4หลักสูตรดังนี้สาขาบริหารธุรกิจเกษตรและการตลาดสาขาวิทยาศาสตร์หลังการผลิตผลิตภัณฑ์สาขาเทคโนโลยีปรุงแต่งสาขาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาส่วนบทและส่งเสริมธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์มี2หลักสูตรดังนี้สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมขนส่งห้องการวิชาการและคุ้มครองวิทยาศาสตร์มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี1หลักสูตรดังนี้สาขาเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาส่วนบทหลักสูตรนานาชาติห้องการค้นคว้าวิทยาศาสตร์และหลังปริญญาตรีมี2หลักสูตรระดับปริญญาโท2หลักสูตรดังนี้สาขาเศรษฐกิจและพัฒนาชนบทสาขาการบริหารการศึกษาและพัฒนาด้านการเมืองแนวคิดมคมีคณะผักหักฐานหักสหายมีสมาชิกทั้งหมด108สหายยิง42สหายสมาชิกสำรอง30สหายยิง14สหายปัจจุบันมี3หน่วยผักคือ 1. หน่วยผักสำนักงานอธิการบดี 2. วิทยาศาสตร์สังคม 3. หน่วยผักวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์พนักงานสมาชิกผักแต่ละสหายมีแนวคิดลักหมันการเมืองนักแน่นเป็นเจ้าการและเป็นแบบอย่างในการนำพาพนักงานนำพาคุ้มครองได้สำเร็จการประยุกต์ระดับทฤษฎีชั้นสูงระบบเร่งรัด5เดือนและชั้นสูงระบบ2ปี15สหายยิ่ง3สหายพนักงานสมาชิกพรรคแต่ละสหายมีแนวคิดลักหมันการเมืองนักแน่นเป็นเจ้าการและเป็นแบบอย่างในการนำพาได้ปกปักรักษาและเสริมขยายวัฒนธรรมและฮีดคองประเพณีอันดีงามของชาติของประชาชนบรรดาเผ่าให้เคียงคู่ไปกับการศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและรับเอาวัฒนธรรมสากลอย่างมีการเลือกเฟ้นกิจกรรมกีฬาและศิลปะวรรณคดีได้เคลื่อนไหวแสดงศิลปะและแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆอยู่ภายในและนอกสถาบันทุกๆปีกิจกรรมนอกหลักสูตรและช่วยเหลือสังคมเช่นบริจาคเลือดและเข้าร่วมการแข่งขันการนำใส่โปรแกรม Microsoft Office Specialist 2010ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศในระยะ10ปีได้สั่งบุคลากรออกหับไส้สังคมแล้วหารุ่นมีนักศึกษาทั้งหมด 4,609 คนยิง 2,502 คนในนั้นระดับปริญญาโท19คนรุ่นที่1 2013หา2014 965คนรุ่นที่2 2014หา2015 758คนรุ่นที่3 2015หา2016 829คนรุ่นที่4 2016หา2017 1,080 คนรุ่นที่5 2017หา2018 1,011 คนนักศึกษาในปัจจุบันทั้งหมดมี
4,000 หาห้อย 55 คนด้วยอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมดที่มีผลสำเร็จในช่วงเรียนที่ผ่านมาอย่างสุดยอดสุดใจบรรดาท่านที่นับถือมหาวิทยาลัยราชเขตเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เราอยู่ในภาคกลางของประเทศภาครัฐบาลคนใดก็ได้เอาไปใช้ด้านการวิจัยมอคอได้เน้นการวิจัย3ด้านคือด้านการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการด้านสิ่งแวดล้อมมีผลงานการศึกษาวิจัยทั้งหมด978หัวข้อในนั้นเป็นบทค้นคว้าระดับปริญญาโท69หัวข้อระดับปริญญาตรี899หัวข้อและถูกคัดเลือกหับห้องให้ตีพิมพ์16หัวข้อบทศึกษาวิจัยที่ถูกหับห้องระดับสากล32หัวข้อบทศึกษาวิจัยที่ถูกหับห้องระดับชาติ5หัวข้อบทค้นคว้าจบสั้นระดับปริญญาโท37หัวข้อและระดับปริญญาตรี899หัวข้อการพัวพันหัวมือได้สืบต่อการหัวมือหลายฝ่ายกับองค์กรภาคพื้นและสากลสถาบันการศึกษาชั้นสูง10สถาบันองค์กรจัดตั้งระดับภาคพื้น5องค์กรการหัวมือกับสถาบันศึกษาต่างประเทศได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับ21สถาบันการศึกษาชั้นสูงสหรัฐอเมริกา1สถาบันประเทศเอโรป3สถาบันสปจีน4สถาบันสสเวียดนาม6สถาบันประเทศไทย7สถาบันแผนการปรับปรุงคุณภาพและความสอดคล้องการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในศกศึกษา2019-2020มอคอเร่งสั่งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการขนส่งโลจิสติกตามแผนโครงการเซฟและปรับปรุงหลักสูตรที่มีแล้วให้ได้มาตรฐานตามระเบียบการประกันคุณภาพเช่นการบรรจุอาจารย์สอนการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติได้ยกระดับศูนย์เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารเป็นขนาดวิชาและจะปรับปรุงระบบการบริการของ8ขนาดวิชาให้มีคุณภาพเพื่อสร้างสิ่งเอื้ออำนวยให้แก่การเรียนการสอนให้ได้คุณภาพแผนการจัดตั้งปฏิบัติและภารกิจในอนาคตด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาโครงการสร้างวิทยาเขตใหม่หนองผือเพื่อให้ท่านกับสภาพความต้องการเรียนของนักศึกษาที่นับมือนับเพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยสวรรณเขตจะสืบต่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางแผนนโยบายของภาคแต่ละระยะตอบสนองตลาดแรงงานเพื่อเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลเทื่อละ9เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบม.ปลายที่อยู่ตัวเมืองและอยู่ชนบทเข้าถึงการศึกษาชั้นสูงเทียบเท่ากันโดยเฉพาะแม่นแม่ยิงชนเผ่าและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มคเป็นศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในเขตภาคกลางและมีความพร้อมหอบด้านในการเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลในปี2030มาฮอดปัจจุบันนี้มคได้เฮ็ดหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางปัญญาเพื่อดำเนินการจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมปฏิรูปการศึกษาในระยะใหม่ตาม3ลักษณะหาลักมูลของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้วางออกเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งภาคกลางของประเทศลาวและก้าวไปอย่างบ่หยุดยั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมตลอดไปตามวิสัยทัศน์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาในเขตภาคกลาง